ละมุนตามความละเมียดของการสูดลมโอเคแปลว่าตามการละเมียดไหนมาภาษามันบอกมันเนียนตามการละเมียดแปลว่าหายใจเข้าไปมันฟอลโล่ความรู้สึกแค่นั้นคำว่าละเมียดไปจะอย่างนี้มันไม่ละเมียดอ่ะเนี่ยไม่ละเมียดหายใจละเมียดมันต้องโอเคนะดีมากครับภาษาใช้ดีมากกดฝันใจนะครับรู้สึกในตัวมีกระแสก็ช่างมันก็คือกระแสไฟฟ้าสถิตนะครับกระแสไหลผ่านนะครับจากบนลงล่างจากศีรษะถึงผ่านปากเอาเจ้าพญาไปเลยประมาณโอเคไหม ภาษาลุงภาษาลุง บางทีลุงใช้คำว่าผ่านอะไรผ่านแม่สาย ผ่านแม่สายอะไรเรียกว่าแม่สายไหมเอามาจะแปลให้ฟังขออนุญาตนะผ่านสามเหลี่ยมต้องคำแม่สายนะ ผ่านปากเขาเจ้าพญาภาษาดูมันเป็นอย่างนี้เลยมันคิดต่อไปจะเลยเฮ้ยมันต้องขึ้นยอดตาลฟังนิดนึง ประมาณนั้น โอเคนะจบข่าวผ่านไปเจ็บคอครับลุงหวยจะให้ลุงทำอะไรต่างอยากหายเจ็บคอก็บอกเลยครับอยากหายเจ็บคออยากหายเจ็บคอครับลุงนั่นก็เป็นอะไรก็เขาเรียกอะไรนะภาษาเขาเรียกเป็นคำบอกเล่าเดินผ่านกันเป็นคำบอกเล่าเอ้ยสวยดีจังไม่รู้อะไรสวยเดินผ่านไปเจ็บคอยังพอรับได้นะอยากหายเจ็บคอบอกสิครับอยากหายเจ็บพิมพ์มาใหม่สิครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวนี้ด้วยบอกความต้องการมาครับบอกความต้องการจะช่วยเดี๋ยวหายด้วยแค่เจ็บคอหายมันเดี๋ยวนี้หนูอาการง่วงนอนค่ะหลับได้เลยละกาเนี่ยพลังผมเนี่ยผมจะต้องส่งให้หลับหลับง่ายผมต้องการให้ทุกคนหลับง่ายเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าเวลาหลับแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานได้อย่างโอ้โหอลังการงานสร้างเวลาหลับแล้วนะพลังงานมันจะทำงานพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานนี้ครับเดี๋ยวดูให้ดูเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานนี้เวลาหลับดูชัดๆดูเส้นนี่จะเห็นเส้นไหมครับเส้นสีแดงกลางๆเนี่ยฮะพลังงานที่มันระหว่างเซลล์นะฮะมันจะส่งถึงกันและกันมันจะเป็นโยงใยไอ้เส้นๆตรงนี้นะฮะตรงนี้เห็นยังดูแสงสะท้อนโอเคไหมสะท้อนนั่นเนี่ยเห็นนะนี่คือประจุบวกกับลบจำด้วยครับภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ากลูออนช่วงนี้นะกลูออนกลูออนคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์ตัวนี้กับเซลล์ตัวนี้ยึดเหนี่ยวคำว่ากลูออนภาษากลูออนเรียกว่าแรงยึดเหนี่ยวลุงบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะยึดเหนี่ยวเซลล์แต่ละเซลล์มันมีอยู่แล้วแต่ละเซลล์มันจะยึดเหนี่ยวไปในร่างกายเรามันก่อสร้างแค่นี้เองอันนั้นจำๆหน่อยครับถ้าจะจำเล่นๆนะอย่าไปจำเลยมากโอเคไหมก็มีอยู่แค่นี้พอที่จะได้ชัดคำว่าเซลล์แต่ละวงกลมคือเซลล์นะฮะเซลล์ที่ผมว่าเขาว่าน่ะเซลล์นู่นเซลล์นี่เนี่ยในเรื่องของเซลล์นี่เรียนยากจะตายนะเรื่องเซลล์เดียวนะภาษาแม่ถ้าหาว่าตีเซลล์แตกโอ้โหร่างกายมันตีแตกได้เกินครึ่งมาแล้วกันส่วนมากก็จำแต่พื้นเพื่อเลยครับจำกันไหมบรรจับบรรยังเลยครับแต่เอนไซม์ตัวเดียวก็บ้าแล้วนะภาษาแผ่นนะมีเอนไซม์มีอะไรกันมีฮอร์โมนมีกรดอะมิโนในเซลล์นี่ครับข้างรอบในเข้าไปก็คือพวกการเผาไหม้สันดาห์คือเบิร์นนิ่งคือเมตาบอลิซึมนั่นเองรอบภายในก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เป็นอิมเพียวไปเห็นไหมมันเป็นนิวเคลียสพลังงานบริสุทธิ์
แต่ในสุดสุดคนที่สุดศูนย์กลางก็คือ PE PL รวมรากนั่นคือ PLG อยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ไอ้ตรงนี้ต้องเข้าถึงให้ได้ก็ลุงเข้าถึงตรงนี้ลุงก็รักษาตัวเองได้ก็แค่นั้นเองโอเคไหมมันอยู่ในส่วนที่เล็กที่สุดของที่สุดในร่างกายเรานะครับวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงหรอกต่อให้โคตรวิทยาศาสตร์ไปก็ไปไม่ถึงตรงนี้ไม่มีทางเพราะมันศาสตร์วิทยาศาสตร์มันตันอันนี้มันต้องจิตศาสตร์นะมันไปด้วยจิตรู้ด้วยจิตนะครับเห็นไหมพอพูดเรื่องจิตปุ๊บyes เลยนั้นใครที่สนใจเรื่องจิตเนี่ยไม่เรื่องจิตจะต้องพูดไม่มีอาจารย์บางทีจำด้วยครับถ้ามีอาจารย์บางทีอยู่ไม่ใช่อ่ะเป็นนะอยากหายเจ็บคอมันก็แปลว่ายังเจ็บอยู่เหรอห่วยโอ้ยโทรมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้จริงโทรมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยมันจังยากเลยนะมองแสงน้ำตาไหลคุณลุงขยี้นิดนึงตาจะสว่างนะครับน้ำตาเป็นยาฟังครับน้ำตาคำถามมีว่าตั้งแต่เด็กมาถึงตรงนี้ถามว่าเคยร้องไห้ไหมครับร้องไห้น้ำตาที่ออกมามีสองนัยยะหนึ่งเกิดจากความเครียดแค้นชิงฉันเครียดโกรธนั่นเองครับเครียดแปลว่าโกรธเครียดภาษาอีสานเอิ้นเครียดกูนี่เครียดในมึงตั้งนานน่ะเด้อมึงอย่ามาใกล้กูหลายกูเครียดในมึงตั้งนานแล้วนะเครียดแค้นชิงฉันไม่ใช่เครียดนะเครียดเนี่ยไม่ใช่เครียดกับเครียดคนละเรื่องเครียดแค้นชิงฉันแปลว่าเหตุเกิดจากใครก็ตามก็เหมือนมาตบมาตีให้เราเจ็บให้เราปวดนะน้ำตาไหลออกมาจากการถูกกระทําที่มีคําว่าเจ็บปวดน้ําตาที่ว่านี้ให้โทษเป็นให้โทษโอเคนะจํานิดนึงเคยใครร้องไห้ที่ถูกกระทํามานะนั่นน้ําตาประเภทนี้มันจะออกมาเป็นโทษนะครับมันเป็นโทษกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันน่าจะเป็น90อัพยกเว้นคนที่จําแนกอย่างลุงได้นะอย่างลุงได้ลุงจำแนกได้หมดน้ำตาลุงมันไหลมาลุงดูเศร้าๆก็ไหลแล้วจิเห็นมีความสงสารกันมาก็น้ำตาซึมดูหนังดูละครไอ้ลุงเป็นบ่อยคล้ายๆมันสะท้อนภายในลึกๆคนไม่มีอารมณ์เมตตานี่จะไม่มีครับคือคนที่ไม่เคยดูหนังดูละครที่มีความโศกเศร้าคือไม่อินเนอร์อย่างนี้เลยมันจะน้ำตาไม่ไหลไม่ซึมถ้าหากว่ามีอินเนอร์เข้าไปนะฮะน้ำตามันจะร่วงมานะฮะเราพูดถึงผ่านแสงเมื่อกี้นี้ถามว่าไม่ได้ค้อนทุบตีนะใช่ป่ะไม่มีความเจ็บปวดเลยแต่ทำไมน้ำตาถึงไหลนี่ก็พลังงานบริสุทธิ์มันกระตุ้นให้น้ำตาแล้วนี้น้ำตาไหลออกมาคือน้ำตาผู้นี้มีประโยชน์น้ำตาไหลออกมาด้วยความพอใจซาบซึ้งนะสงสารอย่างเงี้ยสงสารน้ำตาไหลน้ำตาผู้นี้จะมีประโยชน์สังเกตนะฮะไหลมาพวกขยี้หน่อยในตาจะสว่างกว่าเดิมเยอะเลยนะนั่นน้ำตาที่มีประโยชน์จะเป็นยังไงโอเคไหมครับเข้าใจน้ำตาตรงกันซะเห็นไหมบอกแล้วนะตกลงน้ำตามันไหลมาตามที่ผมได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงเมื่อกี้นั่นคือได้รับประโยชน์ขยี้เบาๆอีกทีนึงก็ได้นะวันนี้หนูรู้สึกมีเหงื่อซึมความร้อนออกมาแล้วนะครับศีรษะใบหน้าและด้านหลังและความร้อนแผ่ซ่านสู่ภายในกายและมีอาการหาวนอนเลยโยล้างตัวอย่างอาบน้ำอย่างก่อนจะนอนเนี่ยจะให้ดีก่อนจะมาฟังลุงงอแหละอาบน้ำไม่เรียบร้อยก่อนก็ดีเหมือนกันจะได้หลับเลยหรือบางคนก็ ไม่ได้อาบเลยหลับมันตั้งแต่ได้ไปเลยไม่รู้อาบไม่อาบไม่รู้ถึงแม้นั่งง่วงทิ้งเลยอย่ามาสนลุงโอเคต้องการให้หลับเพราะว่าเวลาหลับแล้วพลังงานบริสุทธิ์
ไม่ได้ทำงานมันจะส่งไปยังไงไว้ทุกส่วนมันเป็นอัตโนมัตินาตีมันจะสดชื่นเองนะครับยิ่งนำพาสมาธินี่ผมอยากจะให้หลับทุกคนนะเบื้องต้นต่อไปมันจะมีพลังเหมือนกับสต็อกพลังเอาไว้โอเคนะเนี่ยในนี้เขาบอกโทรศัพท์ลุงงอกหาลุงงอกนะ020489525เนี่ยบอกสายเรียบร้อยเนี่ยบอกเลยอ้าวคุณอะไรล่ะคุณอภิเดชว่าภาษาไม่วรยุกต์เนี่ยลุงก็ต้องกั้งโกกนะว่าใส่ภาษาไทยหน่อยก็ไม่ได้ชอบจังภาษาอังกฤษลุงทำไมไม่ชอบลุงเนี่ยใจสอนเริ่มเพิ่มเลยให้ลุงงอกไปไหมให้ลุงงอกจะตายใครจะตายมันเอาโทรมาสิครับก็บอกเบอร์เลย อยากให้ช่วยโทรมาดิวไปเลยคือเสียงผมมันจะไดเรกมากกว่านะครับบอกให้ทำแป๊บเดียวมันก็จะหายเลยหายคอใช่ไหมอะไรคอเราเจ็บคอเอาล่ะต่อไปทีหนึ่งไผ่ต่อนะฮะรู้สึกร้อนฝ่ามือทั้งสองข้างโอเครับทราบครับน้ำตาไหลตลอดเวลานะอย่าลืมน้ำตามีประโยชน์นะครับตรงนี้ตาจะไอ้พวกเขาที่เขาเรียกว่าต้อกระจกต้อกระจกฝ้ามัวฝ้ามัวลุงหงอกบอกว่ามันฝ้ามัวมองเห็นไม่ชัดลุงหงอกจะบอกว่าฝ้ามัวน้ำตาไหลเนี่ยขยี้เรื่องเดียวสว่างเลยสว่างเลยนะเห็นไหมนี่แหละคือไอ้พวกตาต้อกระจกไม่ได้นะลุงเนี่ยไม่ได้นะมันต่อไปต้อกระจกที่เขาว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนเจอลุงหงอกมันต้องเรียลไทม์นะมาตรงเวลานะมันจะมีผลตรงที่มันเรียลไทม์คือสดๆเนี่ยนะจะได้ผลมากมากเยอะด้วยครับเพราะว่าเวลาผมพูดอะไรมันเป็นภาวะของอากาลิโกนะครับผมทราบว่าอากาลิโกภาวะนั้นอยู่นะฮะรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างโดยเฉพาะกลางฝ่ามือตุบตับและร้อนจะได้ความร้อนเสมอสังเกตเพราะว่ามันจะมาควบคู่กันความร้อนกับแสงมันสมบัติเดียวกันนะครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นมีความร้อนไหมเนี่ยคิดว่ามีไหมครับดวงจันทร์เห็นแสงสว่างไหมครับจุดที่ไม่มีความร้อนเลยฟังให้ดีนะครับจุดที่ไม่มีความร้อนเลยจุดนั้นทางวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าลบ 273.15 องศาเซลเซียสติดลบ273องศาจุดนั้นจะไม่มีความร้อนเลยเพราะที่บอกว่าเย็นๆน้ำแข็งเย็นน้ำแข็งเย็นน้ำแข็งนี่มันแค่ร้อยองศาเองขอโทษศูนย์องศาลบ5ลบ6องศาอย่างนี้ดีกว่าลบ10องศาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยแปลว่าจะมีความร้อนอยู่ความร้อนอยู่ในน้ำแข็งเรียกว่าความร้อนแฝงอยู่ในน้ำแข็งตัวแฝงความร้อนแฝงความร้อนแฝงโอ้ยตอนเรียนหนังสือเรียนยากจะตายเลยอะไรว่าความร้อนแฝงเอ้ยยัดยังไงก็ไปเข้าตอนเรียนหนังสือมันสถิติเดียวที่เดียวกันในเป็นทูอินวันอยู่ตรงนั้นโอเคนะจุดที่ไม่มีคำว่าร้อนเลยจุดนั้นเขาเรียกว่าศูนย์องศาเคลวินนะครับผ่านทางฝั่งวิทยาศาสตร์-273องศาก็แล้วกันองศาเซลเซียสนะในจุดหนึ่งห้าอย่าไปสนใจกับมันนะให้นักวิชาการเป๊ะๆเขาพูดกันตรงนั้นนะครับอะไรมันวิชาเกินโอเคนะเราแค่เข้าใจก็พอแต่เข้าถึงคือเรื่องจิตของเรานะครับ
โอเคนะคุณมณิศราดีแล้วครับพี่ร้อนสองฝ่ามืออาบน้ำไปด้วยรับพลังงานไปด้วยค่ะโอ้โหแต่เล่นแต่เล่นแล้วยอมฮะถ่ายรูปขณะอาบน้ำใช่แล้วฮะคุณ คุณอะไรเนี่ยไม่เคยชื่อท่านแล้วท่านอาย เดี๋ยวท่านอาย กำลังอาบน้ำอยู่นู่นอะไรจะผ่านนั้นนะแล้วก็มีถ่ายแป๊บแป๊บแป๊บโอเคก็แล้วแต่จะนึกตรงนั้นนะนึกเคยไหมคะคงไม่เคยนะครับที่ว่าหน้าจอไม่เคยไม่เคยเคยก็แล้วกันก็พูดต่อไปนี้รู้จักวันเพ็ญเดือนไหนไหมครับ15 ค่ำนะฟังกันดีนะครับถ้าใครมีดาดฟ้านะหาอ่างอาบน้ำเป็นนอนและร่อนจ้อนนะอยู่ในท่าร่อนจ้อนเขาเรียกว่าอาบแสงจันทร์ร่อนจ้อนนะครับรู้จักว่าร่อนจ้อนไหมครับเพราะมันเป็นดาดฟ้าไม่มีใครเห็นนะเนี่ยยกเว้นดวงดาวคุยกับดวงดาวเลย ไม่มีใครมาแอบมองแล้วเนี่ยยกเว้นละอายตัวเองถ้าเป็นตามชนบทนะแม่นะลำคลองนะนั่นแหละฮะกระโดดแก้ผ้าอาบน้ำท่ามกลางดวงจันทร์ที่มันเพราะนั้นไหว้พระจันทร์ใครนะครับชอบแสงจันทร์จำไว้เลยครับคนที่ชอบแสงจันทร์คนนั้นจะมีอารมณ์เย็นนะครับจำด้วยอารมณ์จะเย็นนะฮะคนที่ชอบแสงจันทร์นะจะเป็นคนที่มีเมตตาโดยเนื้อในจะมีเมตตาสูงนะครับมันเป็นเนื้อในของพระโพธิสัตว์เขาเห็นมันมีภาษาลุงนะแสงจันทร์แสงจันทร์อาบน้ำกลางแสงจันทร์ครับต้องร่อนจ้อนนะฮะไม่ร่อนจ้อนไม่มันไม่อินมันไม่อินเนอร์มันไม่อะไรมันไม่เคลือบวาดไปหมดจะได้ความสวยความผิวพรรณจะดีแกนะผิวพรรณจะดีก็แล้วกันความสวยยาวเลยความสวยมันถ้ามีความสวยมันเปลืองส่วนมากคนสวยจะเปลืองตัวไม่ช่วยโทษทีหนักไปหน่อย คนสวยจะใช้ตัวเปลืองเปลือกเกินไปคนสวยนะเอาผิวพรรณดีก็แล้วกันเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหรือเปล่าไม่แซ่บคนสวยๆเนี่ยจะใช้ตัวเปลืองจนเกินไป คิดยอดตานฟังหน่อยนะโยมนะภาษาดูรู้สึกร้อนร่างกายอาการชาที่ฝ่ามือแล้วก็หายไปแล้วด้วยคุณชันชายร้อนหน้าแสบตาขยี้ตาเลยโยมมนตการนะคะแสบตาน้ำตาเนี่ยใช้จังหวะขยี้ตาแล้วตาจะสว่างขึ้นพวกที่มีกลุ่มที่บอกว่าตาฝ้ามัวที่ทางการแพทย์ก็บอกว่าต้องกระจกทางการแพทย์ก็บอกว่าต้องกระจกต้องหินต้อเนื้อรู้หมดพวกนี้ต้องกระจกต้องหินต้อเนื้อแล้วต้องอะไรวะถอนน้ำตาตันน้องหลายต้อได้เกิดคงเราใช้ว่าฝ้ามัวก็พอฝั่งเราแล้วฮะเจ็บตาแสบตาเคืองตาฝั่งเราจะใช้คำนี้แสบตาเคืองตาแสบตาแสบตาเจ็บตาเคืองตาตาแดงแล้วก็ตาฝ้ามัวฝั่งเราจะใช้ภาษาพวกนี้นะครับฝั ่งเราไม่ใช้คำว่าต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อเราไม่ใช้ตรงนั้นนะครับนั่นคือฝั่งหมอเขาพูดกันตรงนั้นนะเราไม่ใช่หมอต้องพูดภาษาเรานะครับหมอเขาพูดภาษาหมอเขาจะรู้เรื่องหมอนะครับต้อลมโอเคนะมีคำว่าต้อลมของเราไม่มีครับนะไม่มีคำว่าต้อลมนะครับของเราไม่มีโอเคไม่มีใครเพิ่มเติมเนาะโอเครอโทรศัพท์จากท่านที่เจ็บคอนั่นก็ไม่มาแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราก็เปิดโอกาสให้อยู่แล้วนะครับ
จะไปปิดประตูให้โอกาสคนอื่นที่ปิดโอกาสคนอื่นไม่มีประโยชน์เลยใส่เข้าไปเต็มร้อยเลยโอเคไหมไม่มีอะไรเนาะจบข่าวนะวันนี้เนาะดูเวลาแล้วเชียร์อุ้ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ย4:57 นโอ้โหเกือบ3 ชั่วโมงเต็มลุงหลุดมาได้ตั้ง2-3 ชั่วโมงผ่านแล้วเนาะเอาพรุ่งนี้ทำไงต่อก็ไม่มีทางอื่นใดมากไปกว่าประกอบสมาชีพชอบทุกท่านทุกคนนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับอย่าให้เรียวแรงเรามันอยู่เฉยๆทำมันทำนี้ให้มันเกิดประโยชน์ออกกำลังกายอันนั้นยกเว้นคนที่มีกันเยอะแยะกองเอาไว้3 ยุ้งข้าวแล้วยิ่งตัวยังไม่ว่ากันประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนเด้ออย่าลืมสาธุสิโยมเด้อการดำเนินการทางหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้เห็นไหมไม่ใช่อีแรงข้ามาอีกาข้าไปโอ้เกินไปแล้วแบบทรัพย์สินคานที่หามาได้แล้วหามาอีแรงข้ามาความหมายสำนวนสำนวนอีกาข้าไปก็สวยเลยครับเพราะนั้นป้องกันอีกายังมันข้าไปก็แปลว่าดูแลรักษาทรัพย์สินคานให้อยู่กับตัวเรานะโอเคนะเอาไปใช้ในสิ่งที่มันก่อประโยชน์ต่อครอบครัวแล้วก็ว่ากันไปแต่ถ้าเหลือใช้จะลืมใครก็ลืมลุงฝากเนื้อฝากตัวไว้น้อยผีก็ลุงก็ไม่มีอาชีพโอเคนะนะเอาละจากนั้นไปก็จะเดินทางใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้เดินทางมืดหรือสว่างก็ได้นะครับทางบกทางน้ำธรรมกาศทุกรอบที่ล้อหมุนทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อสิบอกให้เอวังก็มีแล้วก็ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม